สวัสดีครับคุณไอติมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่อยู่ในรายการไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็อยากจะทักทายฉันแล้วแหละว่าถึงตอนนี้คุณไอติมยังกล้าพูดเหรอว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปก็ผมคิดว่าถ้าเวลาถ้าเปรียบเทียบกับเกมฟุตบอลนะครับเราลงแข่งในสนามไหนเนี่ยเราก็ต้องสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับจนกว่าที่จะมีการแข่งขันกันเสร็จสิ้นนะครับดังนั้นก็จะทำเต็มที่จากวันนี้ถึงวินาทีสุดท้ายในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราตามกระบวนการครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เสียงน้องเวทยังไม่ดังขึ้นยังมีช่องทางให้ที่จะต่อสู้ได้นวลก็ยังสู้ต่อถูกต้องครับมันมีช่องให้สู้เลยผมคิดว่าเดิมพันครั้งนี้สำคัญนะครับคุณสรยุทธ์คือเพราะอะไรเพราะอะไรการพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพยายามจะปกป้องพรรคก้าวไกลว่าเป็นสิ่งที่กระทบชะตากรรมพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดหรือว่าสมควรจะถูกยุบพรรคนะครับซึ่งหากเราทำสำเร็จตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานทางการเมืองที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเมืองไทยในอนาคตแล้วก็ทำให้เรื่องการยุบพรรคเนี่ยไม่ถูกมองเป็นเรื่องปกติในการเมืองไทยคืออันนี้กำลังบอกว่าเดิมพันนี้สำคัญกว่ากรณีถ้าก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบถูกไหมครับมันเป็นการเดิมพันที่ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานการเมืองไทยในอนาคตครับมันยังมีช่องทางต่อสู้เหรอคุณพฤทธิ์ก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยขั้นตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะรวบรัดกว่าที่เราคาดคิดไว้นะครับตรงที่ว่ากกต.เนี่ยตัดสินใจส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยโดยที่ไม่ได้มีการเปิดพื้นที่ให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับแต่พอส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยเราก็รอความชัดเจนจากศาลในทีนึงนะครับว่าทางศาลเนี่ยพอมีการแจ้งข้อกล่าวหามาเนี่ยจะเปิดพื้นที่เราสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหรือว่าโต้แย้งอย่างไรได้บ้างว่าจะเป็นการเขียนเข้าไปเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าจะมีการไต่สวนอีกรอบนึงนะครับก็ต้องรอดูความชัดเจนตรงนี้ทีนึงแต่ว่าไม่ว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอธิบายก็ทางเราก็จะใช้พื้นที่นั้นอย่างเต็มที่ครับครับคุณไอติมใช้คำว่าอะไรนะยังไงก็จะต้องมียานพาหนะใช่ไหมครับเหมือนที่เราเคยคุยกันในรายการเมื่อประมาณเดือนเกือบ2เดือนที่แล้วใช่ครับว่าสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยถึงแม้คือ2ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือว่าหากสมมติมันมีนำไปสู่การยุบพรรคจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันยุบได้คือตัวแค่องค์กรนะครับแต่ว่าชุดความคิดที่มันอยู่เบื้องหลังชุดอุดมการณ์ที่มันหลอมรวมคนที่เข้ามาร่วมเดินทางกับพรรคก้าวไกลเนี่ยยังไงมันก็ต้องมียานพาหนะที่จะขับเคลื่อนชุดความคิดนั้นไปต่อแต่อย่างที่สองเนี่ยผมก็ต้องยืนยันนะว่าพรรคก้าวไกลเรามองว่าการยุบพรรคเนี่ยไม่ควรถูกทำให้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเรายืนยันหลักการนี้เนี่ยไม่ใช่ในฐานะพรรคการเมืองที่ปัจจุบันมีความเสี่ยงจะถูกยุบอย่างเดียวแต่เรายืนยันหลักการนี้สำหรับทุกกรณีนะครับอย่างกรณีใกล้เคียงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยภูมิใจไทยกรณีการยุบพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งอันเนี้ยแม้ว่าส.ส.ของพรรคเรานะครับก็คือคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยเป็นคนอภิปรายที่เปิดโปงการทุจริตตรงนี้เนี่ยแต่เราก็ยืนยันมาตลอดว่าเราไม่เห็นด้วยว่าบทลงโทษสำหรับความผิดนี้เนี่ยควรจะเป็นการยุบพรรคเพราะว่าพรรคการเมืองมันต้องอยู่เหนือตัวบุคคลดังนั้นถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการบริหารพรรคชุดใดชุดหนึ่งไปกระทำความผิดเนี่ยก็ควรจะลงโทษที่ตัวบุคคลแล้วก็ที่ตัวคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนั้นแต่ไม่ควรจะไปลงโทษด้วยการยุบพรรคซึ่งมันควรจะเป็นองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองที่อยู่เหนือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็หลอมรวมคนที่มีชุดความคิดความฝันในการพัฒนาประเทศเหมือนกันอันนี้เป็นหลักการว่างั้นเถอะแล้วก็ต้องบอกว่าหลักการนี้เนี่ยความจริงถ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็ต้องนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบพรรคการเมืองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการระบุถึงเรื่องการยุบพรรคอยู่ณปัจจุบันนะครับซึ่งความจริงทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนซึ่งผมเป็นประธานอยู่เนี่ยก็ได้มีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองเพื่อทำให้พรรคการเมืองสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสถาบันทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคณะอนุที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีตัวแทนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองก็ดีภาควิชาการหรือว่าแม้กระทั่งตัวแทนจากกกต.ครับครับคือเป้าหมายของก้าวไกลหรือกรรมธิการก็คือในอนาคตมันต้องไม่มีกรณียุบพรรคเลยใครผิดก็ลงโทษตัวบุคคลไปถูกไหมฮะครับคือถ้าเราเอาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะมีใช้ต่อกรณีที่มันร้ายแรงมากจริงๆนะครับถ้าผมยกตัวอย่างอย่างประเทศเยอรมันนะครับเยอรมนีเนี่ย เรื่องของโทษการยุบพรรคเนี่ยจะมีขึ้นต่อเมื่อมันมีการกระทำที่เป
็นลักษณะของการใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อล้มล้างการปกครองเท่านั้นนะครับแต่ว่าการเนี่ยการยื่นกฎหมายนะครับผ่านกลไกรัฐสภาก็จะไม่เข้าข่ายการกระทำในลักษณะดังกล่าวหรือการกระทำความผิดของกรรมการบริหารพรรคบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะไม่เข้าข่ายโทษที่มีการยุบพรรคแน่นอนอาจจะมีการลงโทษตัวบุคคลดังกล่าวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการลงโทษโดยการยุบพรรคนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการความพยายามจะปรับเรื่องของกฎหมายตรงนี้เนี่ยให้มันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลครับที่ผมจะถามตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเมื่อวานนี้เห็นพูดถึงอย่าพึ่งไปด่วนสรุปเพราะว่าให้ดูคำวินิจฉัยในตอนท้ายให้ดีมันยังมีช่องทางให้ต่อสู้ผมก็จำได้ว่าตอนท้ายคำวินิจฉัยก็คือห้ามไม่มีการเสนอแก้ไขยกเลิกประมวล112โดยไม่ได้เป็นไปตามด้วยวิถีทางรัฐธรรมนูญประมาณนั้นถูกไหมครับคือคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราเนี่ยก็คือมีการห้ามไม่ให้มีการเสนอให้มีการยกเลิกใช่ไหมครับหรือว่าการแก้ไขด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับซึ่งก็มีการตีความต่างๆนานาว่าหมายความว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็มีการนำคำวิจัยดังกล่าวเนี่ยยื่นเรื่องไปที่ศาลมนูนเพื่อยุบพรรคนะครับแต่ผมก็มองว่าอย่างนี้คือถ้าเรามองภาพรวมก่อนคือคำวิจัยที่ออกมาวันที่31มกราเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าการกระทำแบบใดที่เข้าข่ายสิ่งที่ศาลมนูนมองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะเอาบรรทัดฐานใหม่มาบังคับใช้กับการกระทำที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือบังคับใช้ย้อนหลังเนี่ยครับเราก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นเหตุที่เพียงพอแล้วที่จะต้องเปิดให้พรรคก้าวไกลได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะว่าคือแม้เป็นที่ประจักษ์ว่าพรรคก้าวไกลกับสามรุ่นอาจจะมองต่างกันว่าการกระทำแบบไหนที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองเนี่ยแต่ไอ้นิยามว่าอะไรเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยบรรทัดฐานที่ถูกกำหนดโดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่31มกราคมครับดังนั้นถ้าคุณเอาบรรทัดฐานนั้นมาใช้กับการกระทำย้อนหลังในวันก่อนที่บรรทัดฐานจะออกมาเนี่ยเราก็มองว่าก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เป็นธรรมกับพรรคก้าวไกลสักเท่าไหร่ดังนั้นอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราก็ต้องชี้แจงแล้วก็ต้องต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปครับอ๋อเพิ่งมีบรรทัดฐานนี้เกิดขึ้นจะย้อนไปเอาผิดกับสิ่งที่กระทำมาก่อนหน้านั้นไม่น่าจะถูกต้องในมุมมองเป็นอย่างนั้นนี่ยกเป็นตัวอย่างถูกไหมครับอ๋อเขามีคำถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดก่อนสามนูนจะมีคำวินิจฉัยบรรดาส.ส.ก้าวไกลบัญชีรายชื่อที่เป็นกรรมการบริหารลาออกจากส.ส.ก่อนเลยเพื่อเลือกลำดับขึ้นมาประกันความเสี่ยงว่าถ้าเกิดยุบพรรคตัดสิทธิ์จำนวนส.ส.จะได้เหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมฮะก็เข้าใจถึงหลักคิดเบื้องหลังข้อเสนอนี้นะครับผมต้องเรียนว่าทางพรรคเองน่าจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับถ้าย้อนไปตอนเอาข้อเท็จจริงก่อนย้อนไปตอนอนาคตใหม่มาสุพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้ช่องทางตรงนี้หรือว่าแนวทางตรงนี้แต่รอบนี้จะเป็นอย่างไรนี่ผมยังตอบไม่ได้ครับเข้าใจว่าในพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ตอนนี้สมาธิหลักคือการพยายามจะต่อสู้แล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราครับไอ้คุยไอติมคุณดูลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ไหมดูครับเป็นยังไงบ้างก็ถึงคือเพราะผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยครับผมถึงให้ความสำคัญกับการต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายเพราะว่าทีมเราก็เป็นทีมที่ยิงประตูในช่วงเวลาทดเจ็บน่าจะเยอะสุดในพรีเมียร์ลีกครับแม้คุณจะโดนถีบเข้ายอดอกในนาทีนั้นนะครับดูใช่ไหมดูครับดูครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือเราก็ตั้งคำถามกับคำวินิจฉัยของ VAR ใช่ไหมครับใช่คำวินิจฉัย VAR ว่ายังไงเออแต่ถ้าเราหงุดหงิดเท่าไหร่กับ VAR เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะตั้งคำถามมากกว่ากับศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูว่าคนที่มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญณปัจจุบันเนี่ยถูกคัดสรรผ่านกระบวนการอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครจะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยต้องถูกรับรองโดยสว250คนที่ก็มาจากการแต่งตั้งของคสช.นะครับซึ่งก็เป็นผู้เล่นทางการเมืองผู้เล่นหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับลิเวอร์พูลแข่งกับแมนซิตี้แต่ใครจะมาเป็นกรรมการ VAR ได้เนี่ยต้องถูกรับรองโดยกลุ่มคนที่แมนซิตี้แต่งตั้งนี่ผมถามคุณเรื่องฟุตบอลคุณปาผมไม่ไหนเนี่ยผมก็แค่เพียงให้เห็นเพียงสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นเนี้ยคือผมต้องบอกคำวิพากษ์วิจารณ์เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลตัวราชการสามดูดแต่ผมเพียงจะชี้ให้เห็นว่าไอ้กระบวนการที่มันถูกฝังในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยที่ไปบอกว่าใครจะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ต้องถูกรับรองโดยสว.ซึ่งชุดแรกมาจากการแต่งตั้งจากคสช.ที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นทางการเมืองเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามในใจของพี่น้องประชาชนจำนวนมากถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับ VAR ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นก็คุณก็เปรียบเทียบไม่เป็นไรก็ยังตามแต่ที่เหลืออีก18ยังไม่จบก็ต้องสู้ต่อใช่ไหมอ่ะนี่เรื่องฟุตบอลครับเดี๋ยวเชียร์ไปด้วยกันลิเวอร์พูลนะฮะขอบคุณมากคุยเต็มครับผมขอบคุณครับอ่ะ